วันนี้นะครับสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยเขาจัดพิธีมอบทุนการศึกษานะครับให้กับบุตรธิดาของสมาชิกนะครับแล้วก็มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปีด้วยนะครับนี่นะฮะก็มีลูกๆนะครับของนักข่าวช่างภาพนะฮะร้อยหกสิบคนนะครับเข้ารับทุน,นร,ร้อยหกสิบคนเที่ยวนี่ร้อยหกสิบคน นะครับก็ดูมีศักยภาพเหมือนกันนะครับนักข่าวเห็นว่าอย่างนี้นะครับคุณสุรชัยวิเศษโสภานายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนก็บอกว่าก็ถือว่าเป็นการช่วยนะครับสนับสนุนนะฮะครอบครัวของสื่อนะครับในฐานะที่ทําสื่อนะครับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับขณะเดียวกันก็มีการสัมมนาเรื่องของความรู้ใหม่ๆอย่างเช่นการถ่ายภาพดิจิทัลนะครับการนําเสนอข่าวสารในยุคดิจิทัล ปลูกกิจสำนึกสร้างจรรยาบรณสื่อมวลชนให้กับช่างภาพไม่ว่าเป็นช่างภาพรุ่นเก่าช่างภาพรุ่นใหม่รุ่นกลางอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่นะฮะช่วงนี้ก็อาจจะทํางานยากหน่อยนะคะเพราะว่าภาพบางอย่างเนี่ยออกอากาศแบบสดๆเลยไม่ได้ต้องมีการเบลอภาพนะคะต้องมีการถ่ายแอบถ่ายลบเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับคนที่ตกเป็นข่าววันนี้เราจะทราบกันดีนะคะวันที่สามเป็นวันสื่อมวลชนโลกนะเออ ก็สื่อมวลชนทุกสมาคมนะครับเขาจะไปรวมตัวกันที่สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเห็นความสําคัญการรักษาสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนในการนําเสนอข่าวสารข้อมูลนะครับกฎหมายฉบับไหนที่ออกมาแล้วจะเป็นการไปกระทบสิทธิเสรีภาพอะไรต่างๆก็จะนําเสนอรัฐบาลให้ได้รับทราบด้วยนะครับ